เอเวอร์ตันก็น่าจะใจชื้นได้ไหมเข้ารอบอือหือไม่รู้เหมือนกันคือสถานการณ์ณตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเน้นบอลหรือบอลถ้วยดีโอ้โหคือต้องเอาแล้วนะสำหรับถ้วยเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงชิงไหมหรืออะไรไหมแต่ว่าหลากหลายเรื่องราวคือร้อยหนึ่งวันพันเรื่องกับเอเวอร์ตันเนี่ยยกให้เลยนะวันนี้เพราะว่าเรื่องที่เขาเจออยู่กับไฟแนนเชียลแฟร์เพลย์เรื่องกฎการเงินเรื่องอะไรอย่างนี้โดนไปแล้วทีนึงอ่ะกับสิบแต้มที่หายไปในลีกแล้วนี่จะโดนอีแล้วใช่ฮะโอ้โหแต่ว่าอันนี้เป็นเอฟเอครับถึงโอกาสลงสนามมันก็ต้องเต็มที่ค่ะแต่ว่านี่เป็นนัดรีเพลย์นะครับคุณผู้ชมเป็นเกมเจอกับคริสตัลพาเลซเล่นในกูดิสันพาร์คนะครับประตูเดียวเกิดขึ้นจากฟรีคิกเดี๋ยวดูฮะคนที่เคยขาหักอย่างน่ากลัวนะครับ อย่างอังเดรโกเมสโอ้โหยิงฟรีคิกสดสวยเลยนะครับจากลูกนี้ฮะตู้มเข้าไปเลยครับโอ้โหชนเสาเข้าครับคลาสสิกมากนะกับการที่แบบว่าชนเสาชนคานแล้วเข้าใช่สายซาดิสนะเนี่ยซัดเข้าไปครับก็ทำให้เอเวอร์ตันนะครับรักษาสกอร์นะครับแล้วก็เข้ารอบไปเจอกับลูตันลูตันทาวน์ไอช่วงท้ายมีหือเว้ยมีหือโอ้โหนี่พาเลทนี่จริงๆก็มีนักเตะตัวหน้าเนี่ยเก่งหลายคนนะฮะนี่ก็เอาตัวจริงลงเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้เอเวอร์ตันไปเอเวอร์ตันก็เข้ารอบที่4ใช่แล้วค่ะก็เฉือนไป 1-0 นะคะไปเจอกับลูตันทาวน์อย่างที่พี่ป๊อปบอกเนาะแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งด้วยนะคะเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับแบล็คพูลนั่นเองนะคะตอนแรกเสมอกันมา 2-2 ใช่ไหมทีนี้ก็เลยนัดนี้นะคะก็กลายเป็นทางแอนดรูโอโมเนี่ยเดี๋ยวจะออกเสียงชื่อเขาผิดโอโมบาร์มิเดเล่โอ้โหทำผมขอบคุณมากชื่อนี้ดีเลยฮะแอนดรูโอโมบริบามิเดเล่ยิงให้กับฟอร์เรสต์นำไปก่อน 1-0 นะคะแล้วก็ต้นครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นดานิโลที่ก็ 2-0 ไปนะคะแต่ทีนี้เจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้ไงก็มาตีเสมอได้นะคะแล้วก็เป็นคายโจเซฟอีกที่มาเป็น 2-2 ก็เลยต้องไปต่อเวลาพิเศษคือนี่รีเพลย์แล้วยังจะต่อเวลาพิเศษอีกนะคะคู่นี้เนี่ยเดือดจริงๆนะสุดท้ายเป็นคริสวูดค่ะที่ทำให้เจ้าป่าForest นะคะได้ประตูชัยไปก็ผ่านเข้ารอบ4แบบหืดจับจริงๆคือรีเพลย์แล้วยังจะมาต่อเวลาพิเศษกันอีกแล้วคุณลองดูนะโอ้โหนี่อันนี้แสดงว่าพอต่อเวลาแล้วคนไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นวันทำงานแล้วมันกลับกันแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ข้างหลังกูอ่ะผมนี่มีความใฝ่ฝันมากเลยอ่ะกับทีมอย่างเงี้ยแบ็คพูลสวินตันทาวน์อย่างเงี้ยมันชี้กันสนุกมากแน่เราดูพอเจ้าบ้านทำประตูได้สนามแล้วแตกอ่ะเพราะจริงฟอร์เรสต์ก็มีทีมแบบนั้นแต่ตอนนี้คือเขาขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับสุดท้ายเจ้าป่าก็ไม่ตกรอบนะมีแค่เวสต์แฮมเนอะที่โดนแจ็คคู่ค่ายักษ์ไปเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการประกบคู่ในรอบ4นะคะบิ๊กแมตช์ก็คือสเปอร์ซิตี้โหจากที่ใครๆหลายคนบอกว่าซิตี้ปกติเวลาเล่นในบอลถ้วยมักจะดวงดีเจอทีมเล็กๆวันนั้นคุณภาคก็พูดแต่ผมบอกว่าเขาอ่ะได้ใช้ชดใช้กรรมไปแล้วได้ชดใช้กรรมหลังๆเขาจับเจอแข็งบ่อยนะเนาะแต่ก็ผ่านไปได้เรื่อยๆไงแชมเปี้ยนส์ลุงแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเนี้ยผ่านไหมคะแมตช์นี้เจอสเปอร์สแมนซิตี้เหรอครับใช่ผ่านผ่านเหรอผมว่าผ่านแน่กลับมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคิงเคฟฮาร์แลนด์ก็กลับมาเอาอีกว่าผมมี question mark กับแอนช์อังเกียร์โพสเซโกกลูหลายคนอาจจะชมเขาแต่ผมมองบาลานซ์เกมเขาฤดูกาลแรกโอ้เหมือนผมผ่านมาแล้วอ่ะก็คือโซชาไม่เป็นไรครับอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตในการดูบอลเฉยๆแฟนสเปอร์ยิ่งดาวผมค่ะแล้วก็มีเชลซีวิลล่าลิเวอร์พูลนอริชแมนยูนิวพอร์ตโอ้โหต้องผ่านแล้วนะคะแมตช์นี้ก็ดีกว่าเจอทีมนอกลีกมีหลายคนบอกไปเจอชื่ออะไรนะทีมนอกลีกอ่ะแต่ผมบอกโอ้โหเห็นสนามแล้วไม่ไหวเจอกับนิวพอร์ตยังดีกว่าค่ะครับมีเอเวอร์ตันเจอกับลูตันทาวน์นะคะฟูลแลมไปเจอนิวคาสเซิลแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันนั่นเองครับผม